สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัดสุขูจุงคนโบจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศพี่น้องมื้อนี้กับมาพบพอกับซอกึ่มคือ9พี่น้องมื้อนี้อยู่จังหวัดมุกดาหารมาตั้งแต่แล้วว่าในตอนบ่ายพี่น้องฝนตกลิ้นเบิดมือเบิดเวนตั้งแต่กลับมาจากขอนแก่นแล้วเนาะฝนตกตลอดพี่น้อยพาน้องสาวมาแอดมิดน้องสาวมาก่อนเนาะมากับตู้ซิแต่ก็คือมาตำรังเพิ่นเพราะว่าหมอเพิ่นบ่ให้เนาะบ่ให้กลับเพิ่นให้นอนติดตามอาการคือว่าเพิ่นกะผ่าตัดกลับไปกลับมาเทื่อหนึ่งเลยพี่น้อยกลับมาแล้วกะเพิ่นอ้วกเนาะพี่น้องตอนอ้วกลายแล้วก็เมื่อยแต่วันนี้เพิ่นกะกลับมาใหม่กลับมาใหม่รอบที่3พี่น้องบัวว่าในที่ซีสแกนเนาะมาวานี่กับมื้อนี้ที่สแกนนอนห้องหมอพี่น้อยเบิดเงิน 20,000 บาทผู้บ่มีเงินกะแต่อีตนเนาะพี่น้องกับบ่ได้มารักษาแล้วนี่ว่าเว้ากันอีตนผู้บ่มีเนาะแต่เฮาพอมีกับพอได้อยู่เพิ่นก็ได้สิมันไปกินพิษบ่หรือไปลิ้นบ่หรือไปนั่งบ่นั่งดนบ่ก็เลยเฮ็ดให้พักผ่อนบ่เพียงพอบ่แต่มันบ่น่าสิเกี่ยวเนาะพี่น้องแบบว่าหนาคนก็หนาสิ้นเด้อหากมาเธอไม่กินน่ะได้กาแฟพร้อมหนึ่งจอกอาจสิเป็นน้ำเพลินแบบบริพักผ่อนหรือจังใดกับบุหุมันอาจสิบแม่เนาะพี่น้องแบบลักษณะว่ามันลักษณะว่ามันค่ะว่าลำไส้มันตันอุดตันลื่นบางเตือนมองก็สิผ่าตัดลำไส้เพิ่นว่าแต่ว่าก็ยังบ่ฮู้ลองเบิ่งก่อนมีคนคลายกับเขานะพี่น้องมีคนคลายกับเขาส้มตำมันจะแซ่บคนมาซื้อกับเขาได้หลายไปอาบน้ำเพื่อพี่จีน่าแหละครับมาสิขึ้นไปหาเพื่อนเจ้าหน้าหมอสิขับมาหมอสิขับมาวินิจฉัยโรคเนาะเพราะว่านี่เพื่อนเขาเพื่อนขึ้นไปซีทีสแกนวานและเพื่อนกะเราคุณหมอใหญ่มาเบิ่งว่ะหมอสิว่าแนวใดโอ้ยกลับมาอยู่บ้านยังบ่ฮอด2ทิศเนาะพี่น้องกลับมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยอีกแล้วจ้าย่างมาโรงพยาบาลมุกดาหารเดินมาค่ะคนจอดรถมาใกล้ๆเติบมันมีมองจอดรถเจ้าคลายเกือบอย่างอ้อมมาพี่น้องกินเจ้ากึ่มกะเห็นนานาอันนั้นก็อ้ายของเบาเชียงน้อยเนาะพี่น้องซึ่งเพิ่นก็เป็นคนบ้านเดียวกันกับเจ้ากึ่มเป็นยูทูบเบอร์คือกันเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเพิ่นกะเจ้ากึ่มกะแวะเขาไปถามเพิ่นไปได้ว่าอยู่กับไผว่าเพิ่นมาเพิ่นอยู่ผู้เดียวเผาอยู่กับเมีย2คนนั่นแหละแล้วเขาเจ้าก็ให้มาอยู่ลุ่มก่อนเพราะว่ามันเบิดเวลาเยี่ยมนะพี่น้องเพิ่นก็ลงมาอยู่ข้างล่างซอกคึมเฮ็ดอยู่เพิ่นซอกคึมก็ได้แวะเขาไปทักทายเพิ่นเพิ่นมาคนเดียวก็เลยว่าซอกคึมก็เลยว่าเออมีหยังก็ทักหาแชทหาได้เด้อว่าคันมีเวียกกะแบบเห็นคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องก็เลยไปถามไผเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นบ่มีไผเนาะคือซอกคึมมาผัดมาหลายคน4 5คนบ่จักแม่บ่จักอาบ่จักผู้ดูแลนางดาว2คนมาเบิ่งซอยกันพี่น้องเพราะว่าเวลาเพิ่นไปห้องน้ำกลางคืนกับสู่เพิ่น2คนเป็นคนพาไปเนาะแต่ซอกกึ่มนี่สินอนอยู่นั่นแหละนำกันแหละจะว่าก็บ่ได้มาอยู่มาเบิ่งเพิ่นไปได้เพราะว่าให้อากับผู้ดูแลสาวดาวนี่พาเขาไปเองแต่ซอกกึ่มก็เขาไปถามไทยเพิ่นเนาะว่าเมียเพิ่นเป็นหยังวะเพิ่นว่าเมียเพิ่นน่ะเป็นทั้งเบาหวานดีหัวแล้วก็อีสังอีกอมาคลั่งบ่ยังแหละพี่น้อยซอกกึ่มก็บอกว่าเอ้าอันเพิ่นว่าก็สิเป็นหาบ่ได้กินยามา2ปีแล้วบ่ได้กินยาอันอยู่สวรรค์เขตคลินิกนะพี่น้องซอกึ่มก็เลยว่าเอ้าอันเจ้าต้องกินประจําได้เรื่องยานี่เพราะคันถ้าเฮาเปลี่ยนคันถ้าเฮาหยุดยานี่มันโรคมันก็กําเริบเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นโรคประจําตัวคือตอนนี้เราอ่ะเบาหวานเนี่ยเราขึ้น500แล้วก็อันตากับบ่อยากกินหุ้งเนาะพี่น้อง
แต่ข้อมาเราก็ดีขึ้นแล้วหลังจากที่เรานอนโรงพยาบาลแล้วก็ใส่ยาใส่ยังเนาะและว่านี่เห็นในคลิปเบาเสียงน้อยว่าเพิ่นไปโรงพยาบาลหมู่อินเตอร์เนาะและเพิ่นคิดว่าไปกวดแล้วสิได้กลับไว้แต่ปรากฏว่ามันเป็นแห้งนะคันกลับอันตรายเนาะพี่น้องมันต้องได้นอนติดตามมังอาการเนาะพี่น้องเนาะเห็นอันเพิ่นว่าฟังยืนคุยกันประมาณ10นาทีพี่น้อยกะพอหลังจากคุยกันแล้วแล้วเซากึมกะย่างมาเนาะกับมีแต่ว่าแบบกะแลกไลน์กะแลกเฟซกับเพิ่นว่าโอเคถ้าเจ้ามีหยังกะอยากขอความช่วยเหลือหรือว่ามีแนวจำเป็นเนาะมาพี่อยู่มุกดาหารกับไกลพี่ไกลน้องขมิ้นยังกระแสหาคอยได้เด้อพอสกุลก็อยู่นี่แถวนี้แหละสกุลบ้านแต่สกุลกะสุราสกุลกะบริกรับเนาะพี่น้องเนาะจนกว่าน้องสาวสีดีขึ้นกูแหละกับบุหูว่าสีเป็นอะไรเพราะว่าถามหมอมาตรวจบอลมุกหมอกำลังตรวจหมอกำลังตรวจและคะแนนว่าแล้วไปที่นี่ทาเขาขึ้นไป11โมงแล้วก็คือเขาบอกผลตรวจเลยแต่ตอนนี้เขาคือลุกไหลลงมาเบิดเขาไหลลงมาเพราะว่าบรรยากาศที่นี่เขาปัดกวาดเช็ดทูเออหมอกระตรวจพ่อหมอเออหมอกระตรวจพ่อหมออันฮักปกติบริเวณมานอนอยู่ในโดนเลยฮักกับหัวแบบเป็นอย่างนี้นะพอเองมาพิการนี่นอนตึกพิเศษเองก็เลยแบบบริเวณนี้เพราะว่าอันนี้8โมงแล้วเขาก็ไหลลงเลยแล้ว11โมงเขาจะไหลขึ้นคือจะต้องนอนรับกี่โมงก็รับเลยเป็นยังไงเฮ้ยเขาสุขคนไปคนมาคนป่วยเขาห้องมอเนาะแม่นบอกแม่นเขาสุขคนสุขคนนั่งตัวนี้เลยตัวนี้เลยค่ะแล้วผ่าตัดสมองแล้วห้องมือแล้วเป็นยังแล้วผ่าตัดสมองเหลือแล้วมันไหลเขามัดแข็งมัดขาลอยเออแบบผ่าตัดสมองไปเลยแบบเนื้องอกบอกเลยยังไงคือว่าเนื้องอกเออแล้วก็แบบสิบมานอนแล้วก็อ้นคืนนี้เนาะเราอ้นแล้วก็ห้องแบบนี้แต่ที่นี่เราจะเอื้อนนะไผ่ละให้มาเอาเราเมื่อบ้านกลับบ้านก็สิว่าเราเบอร์ยาบ่เนาะที่นี่เขาว่าญาติแล้วน่ะกลับบ้านแล้วก็เฝ้าไว้ก็หมอเขาบอกผู้ช่วยหมอนะไว้ภูมิมาให้เช่นเป็นญาติหมอเช่นเป็นญาติคนป่วยได้เด้อเออเป็นหยังบ่มีญาติเนาะเวลาเขาถามหาญาติไปเอายาเอานี่เขาก็บ่มีคนไปเอาให้นี่แต่หมอพยาบาลแหละเองมื้อตีจนเลยต้องถามเพิ่นข่าวบ่เจ็ดแปดสิบคนแล้วเรียงของท่านไปของน้ำทะเลมุ้งยากญาติพี่น้องเขาเมื่อบ้านเขาไปนอนอยู่บ้านเอาสางเป็นค่ะเปลี่ยนเพียงพงเป็นเพื่อนคือนี่ในพยาบาลเปลี่ยนเมื่อคืนคืนแต่อีจนเลยแล้วคนยากยิ่งสงสารคุณยิ่งน้องมองเพียงมองติดมองท่าเขาสียางไม่ของน้ำแต่อีจนยายสอนพี่น้องสบายดีสมุกสวัสดีกล้องเขาได้ไหมสวัสดีค่ะเราดีๆผู้เฝ้ากำลังรับผู้นอนอยู่นี่ไปบ้านพักญาติเมื่อกี้เนี่ยไปเห็นอันน้องพี่น้องไปเห็นอันพี่น้องอันนะเบาเสียงน้อยพี่น้องไอ้เพิ่นมาเพิ่นว่าอันมันไหลออกมาแต่สมองแล้วนะมันฟูมันเป็นแต่ทีแรกมันฟูใหญ่ๆอย่างทีแรกเลือดเลือดแล้วแย่มันระเบิดคือแบบมันเป็นว่าลงไปใส่เผาเย็ดแต่ชิปเลยมันมีเลือดที่ว่ามันไหลออกมาแต่ในหัวแล้วล่ะอย่าคือแบบทงของกินไปอุ่นในน้ำหอดมันคู่มันใหญ่อย่างนั้นทรมานปะบูมีคนเผาเนาะลูกหลานเมื่อบ้านต้องเว้นในข้อมาในกลางคืนแล้วเขาบนอยู่แทนที่กลางคืนคนแต่อดดีใช่เนาะคนแต่อดดีแทบเมื่อปลากันเลยสั่งไปแท้เดี๋ยวเบิ่งพยาบาลพักกระเอิ่งกันเอาเสียงมาหมัดแฟนหมัดขาเราไว้แล้วสิลงแต่เตียงเนาะแล้วสิเมื่อบาดเมื่อเมื่อเราไม่รอดตรงเนาะคนแบบมันเบอร์แล้วโบแมนเบอร์แบบเราอาจจะแบบว่าเรามันผู้ผู้เบิ่งผู้แจ๊บผู้ขั้นแล้วเนาะจริงๆแบบมันคนฝักพืชใหม่เลยเนาะเป็นทีชิมีอยู่สักจะคนจังไรยายซอนเราจะไปเยี่ยมพายบ่อเสียงน้อยเราเห็นกับบ่อเสียงน้อยนะหมู่บ้านนี่เราอะเขาคือมันก็เห็นอยู่แบบบริทักษ์ก็เลยเพิ่นใส่แมสก็เลยบ่จื้อหลังจากเห็นเมื่อกี้เห็นอ้ายเรายืนอยู่กินก็เลยไปแวะทักทายเราจักบ่าวอีช่างบ่าวเนี่ยก็แม่ซื้อเราไหมจักมันก็มีซื้อแม่เราซื้อเสาง่าแล้ววะเนาะเสาง่าเนาะมีเราเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นบีอยากขวดบีมันอยากยังก็เราบอกนะมันอยากยังก็มันเดี๋ยวหัวสตับสิยังนะเราอ่ะเฮาอยู่จะคือบ่กินยาจุ๊บเจื้อ
เราตะกี้น่ะกินคงหมกกงซีมันน่ะซองเห็นแล้วประสาทเสื่อมสลับเนาะเราว่าเราหยุดยา2ปีแล้วมันก็เลยขึ้นเฮาจะบ่หยุดเพียงคือเพิ่นน่ะดีเพิ่นเลยบ่กินต่อมันขึ้นบัดนี้บ่หวานนะโอ้อันนี้มันต้องกินยาพวกมันโรคประจําเนาะตลอดชีวิตเพิ่นว่าว่าปาสิมาตั้งแต่ฝรั่งมือกะค่าว่าไปเป่าเสือผีเสือว่าผีปอบผีแปบไปมาสไตล์ก่อนน้ําผีปอบเลยโอ้ยว่ะเปิ้นผีปอบปั่นเบ้าโอ้ยเฮาเนี่ยแล้วมันขึ้นเมื่อยแต่อีตนมันเดือกกับหูเท่ากับทางการบ้านนอกอะมีแต่ว่ากับพี่ปอบพี่น้องเอ้ยตายเลยอีจอยลูกเจ้าค้าไหมตอนนั้นมันก็ว่ามันไปปวดหูหมอก็ดูคลินิกของซีเนี่ยเป็นก้อนเบ้าต้นมันก็เอายาแมวเลยมาต้มกินสามสุนมิดเลยค่ะเดี๋ยวบวดเจ็บบวดปวดไปปวดก็บวดเห็นบัดนี้เพิ่นก็พามาหาหมอก็สิละอาทิตย์นึงบ่ได้จักสิได้เมื่อยไปเออมันอยู่ใกล้ได้ดินนี่เลยรุ่นเนาะอยู่ได้ไปมามันจ่อยแห้งล่ะแล้วเมื่อยโอ้เมื่อยกินยังก็บ่ได้เนาะเขาสองแม่เขาสองงานแสดงว่านักเติบทิศหนึ่งเพื่อนเขาจะให้เมื่อนี่ใครนอนติดตามอาการหาแต่ว่าระวังลงแล้วเบาหวานอย่างดีแล้วใครแน่เนาะบีกับตับกับยังเนาะเบาหวานมาทาตัดบ่ได้มาไข้หลังเนี่ยเนาะมันขับเลยบ่ฮะว่าสิเป็นคือปู่ฮะแบบจะบ่กินโดนมันนี่มันสิเป็นไตนําเนาะเป็นเบาหวานยืนแค่นั้นมันก็ลามไปเนาะเออคันกินยาได้ก็สิบ่ตายไว้ไปได้เนาะพี่น้องแบบลักษณะคือเซากึมเห็นปูเซากึมพี่น้องแบบคือแม่ย่าเนาะเรายังอยู่จักปีก็สมุยแม่ย่าจักปีเราเสียน่ะอายุเราแล้วมากินหมอ80ยาใช่มั้ยเรามากินยาหมอเป็น10เกือบ10กว่าปีกับ20ปีจักเรามาหาหมอตลอดคะแนนบ่ค่าโควิดเราก็บ่ตายซั่นเนาะอันเรามากินยาอยู่นี่ตลอดเนาะโยงบานหมุกเนาะเพราะว่าช่วงโควิดเราบ่ได้มาต่อยาบ่ได้มันไปมาบ่ได้เนาะอืมเกิดว่าไปมาได้แบบแบบมาเสกมาอย่างนั้นมันเนาะค่ะสมมติอันนี้คือแบบยาเซากึมเนาะพี่น้องแบบเราสิแบบมาหาหมออยู่หมกตลอดแบบกินยาอยู่ห้องหมอห้องหมอหลวงเนาะตลอดเลยแล้วก็อยู่ฮอด84ปีโรงแรมมาอยู่กลุ่มเนาะ84ปีคือกัดค่ะสมมติกินยาตลอดแบบตามหมอสั่งก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องแม่นอยู่โรคประจําตัวกะอันนี้คือจังคนลาวคิดละไข้แน่แล้วว่าจะคล้องเซาพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ่กินยาก็เลยเห็นหายแบบว่าโรคมันก็สิเป็นตับลามใส่ตับใส่ไตเนาะพี่น้องแบบเบาหวานเนาะเบาหวานส่วนแล้วมันก็สิไปไตแล้วก็ไปเฮ็ดให้ไตเฮาบ่ทำงานก็เริ่มบวมยังได้ซอคือเห็นหลายคนแบบเป็นแบบนั้นน่ะพี่น้องพากันนั่งอยู่ลุ่มแบบเขาบ่ให้ขึ้นเขาให้อยู่ลุ่มนี่ว่านี่การอะไรพี่น้องก็ย่างเขาไปแลกไล่ก็เพิ่นเห็นว่าเพิ่นแบบว่าอันบ่มีพี่มีน้องมาไกลบ้านไกลเมืองเนาะก็บอกว่าเออมีหยังก็แชทหาเฮาได้เด้อเฮาก็อยู่นี่แหละยังสินะพี่น้องเพิ่นก็เออแลกเพิ่นก็ซอคึมได้แล้วซอคึมก็มานั่งอยู่กับแม่เจ้าของอยู่นี่ซอคึมก็บ่ยากปานนั้นเนาะแบบมีพี่น้องมาหลายคนน่ะนะพี่น้องแต่ก็ไปอยู่เพิ่นพี่จีน่าไปนั่งอยู่พี่จีน่ามีเรียนมีงานก็ไปร่วมเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องค่าเรื่องค่ากับเพิ่นแล้วพากันเที่ยวไปเที่ยวมาโอ้สิได้เสียเงินตัดแว่นพี่น้องหา 6-7,000 มัวโพดโพพี่น้องเสียได้เงินเด้แต่บ่ใส่ก็บ่ได้เนาะพี่น้องคันตาแห้งเลยเป็นต่อลมหน้าตากระสดแห้งเลยพี่น้องอาบน้ำอยู่เพื่อนแม่กินน้ำมาแล้วก็ทาสีครีมกันแดดแล้วก็มาหกโมงทันทีเลยเมื่อนี้ก็ฝนตกเบิดคืนเลยพี่น้องเมื่อคืนคืนนี้หนาวหนาวนอนแบบบนระเบียงอันห้องคนผู้ห้องหกโมงคนป่วยเลยพี่น้องเลยก็บ่หลับดอกจนแจ๊นอนแล้วก็คนตกบดคืนข้าจะบ่มียุงพี่น้อยนอนหลังคนหลังแข็งจะสิเป็นอะไรเนาะพี่น้องเนาะคะแนนรำสายอุตันหมอเขาก็เสียนางผ่าตัดนางกระสิพ่อแล้วบอกว่าบ่ให้กินพิษนางกระบอกคารำพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าหลายรอบนี่กับบ่ได้กระบู้อาจสิบ่ได้กินพิษดอกแต่ว่ามันอาจสิลำไส้อักเสบตั้งแต่เมื่อรอบก่อนแหละมันก็เฮ็ดให้ทรงผมทรงพลเฮ็ดให้ลำไส้มันอุดตันเลยหมอว่าก็เจ้าก็ต้องผ่าตัดไปนี่พี่น้องเอ้ยมันก็เป็นแบบซั่นเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องตามคุณหมอบอกแหละสิได้ซะเนาะเป็นมาแล้วก็จําเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยจําเป็นแล้วค่ะบ่ผ่าตัดก็ตายแหละมีแต่หักมีแต่เมื่อยฝนตกลินเบิดมือเบิดคืนน้ำท่วมหรือว่าจากแถวสวรรณเขต
ว่านี่มีว่านี่มี FC เจอสกึมอยู่ซันซิปเอาพอยูทูบเบอร์บอกเพิ่นว่าแม่นโอ้ว่ะผมติดตามอยู่ด้วยครับเราอ่ะแล้วก็ไปรอตลาดลาตีไปรอตลาดลาตีแล้วก็มีแม่ค้าขายเต้าหู้เราป่ะคอยว่าเห็นจะออกทีวีเพิ่นว่าอันลูกค้าคอยบ่เห็นออกอยู่ขอนแก่นเราอ่ะพี่น้องสกึมว่าแม่นแล้วก็หัวแล้วพอจื้อแล้วแม่นเจ้าเราอ่ะตั้งแต่หัวไปอยู่ขอนแก่น2เดือนพี่น้องเอ้ยป้าอีหลาอีเลือนเนาะพี่น้องเนาะเคยคนหนึ่งสิเศร้าพะญาติเศร้าเรากลับมาอยู่บ้านเราก็ใช้ชีวิตแต่ปกติเศร้าพิมพ์ก็ดีใจนำเราพี่น้องเอ้ยก็ดีใจที่เราหายเนาะพี่น้องเนาะขอให้คุณยายเจดีเอฟซีทุกคนได้บุญนำกันหลายๆพี่น้องเอ้ยกระซิบประมาณนี้เนาะพี่น้องกระฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้แต่พี่น้องเด้อเพื่อจะโพสต์คลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้สกึมกับศิลกรนะผมพี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดีเป็นคนบ๊ายบาย